ในกรณีที่2นะครับเราจะพิจารณาวงจรที่มีแหล่งจ่ายต่อกับกดลวดเหนี่ยวนำต่อกับกดลวดเหนี่ยวนำนะหนึ่งตัวนะครับก็คือพิจารณาแหล่งจ่ายต่อกับคนรวดเหนี่ยวนำหนึ่งตัวรูปร่างหน้าตาของวงจรก็จะเป็นแบบนี้ก็คือมีคนรวดเหนี่ยวนำนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายกระแสสลับคนรวดเหนี่ยวนำมีค่าความเหนี่ยวนำเท่ากับ L ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ Vมีค่าเท่ากับ v 0 sin โอเมก้า t นะครับทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยนะเราจะเน้นว่าผลลวดเหนี่ยวนำของเราเป็นผลลวดนะเหนี่ยวนำในอุดมคตินะฮะขดลวดเหนี่ยวนำในอุดมคติความหมายของขดลวดเหนี่ยวนำในอุดมคติก็คือความต้านทานจริงนะฮะ RL เท่ากับ0ทีนี้ตรงนี้เน้นนะครับว่าเป็นความต้านทานจริงนะฮะก็คือความต้านทานของขดลวดที่เรามาใช้ทำเป็นขดลวดเหนี่ยวนำเนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะฮะทำไมเราถึงต้องเน้นว่าเป็นค่าความต้านทานจริงเดี๋ยวเราจะได้เห็นต่อไปนะครับว่ามันหมายความว่าอะไรนะแต่เน้นว่าตัวนี้คือความต้านทานจริงของขดลวดเหนี่ยวนำมีค่าเท่ากับ0ทีนี้เช่นเดียวกับกรณีของตัวต้านทานนะครับก็คือในการต่อวงจรกับขดลวดเหนี่ยวนำเนี่ยเราก็จะใช้กฎของเคิร์ชอฟนะในการวิเคราะห์วงจรนะครับในกรณีนี้พลังงานที่จ่ายไปจากแหล่งจ่ายต่อในหน่วยประจุนะครับก็คือความต่างศักย์ Vนะความต่างศักย์ V ตัวนี้เนี่ยก็จะเท่ากับพลังงานที่จ่ายไปให้กับอุปกรณ์ซึ่งในที่นี้ก็คือความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตัวขดลวดเหนี่ยวนำนั่นเองซึ่งในกรณีนี้เนื่องจากกระแสเปลี่ยนแปลงตามเวลาใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนำตัวเองเกิดขึ้นในขดลวดเหนี่ยวนำและทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าตามสมการ L DIby dt ใช่ไหมครับเมื่อ L คือค่าความเหนี่ยวนำตัวเองของขดลวดเหนี่ยวนำนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็จะต้องแก้สมการนี้ซึ่งเมื่อเราใส่ค่า v เท่ากับ v 0 sin โอเมก้า t เข้าไปนะครับมีค่าเท่ากับ LDI by DT นะครับทีนี้นะฮะปัญหาที่เราจะต้องทำนะอย่างที่บอกก็คือเราต้องแก้สมการนี้นะครับ V ศูนย์สามเมกะ T เท่ากับ L DI by DT ซึ่งอันนี้เขียนในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์นะในภาษาอังกฤษใช้คำว่าdifferential equation
creation จริงๆแล้วถ้าเรามีความรู้ทางคณิตศาสตร์ในที่เกี่ยวข้องกับตัว differential equation นี่เราก็สามารถจะแก้สมการนี้ได้ไม่ยากนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะจริงๆแล้วสมการนี้ก็อาจจะแก้ได้โดยที่ไม่ได้ต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มากนะครับประเด็นที่สำคัญนะเมื่อเราดูสมการนี้จะเห็นว่าตัว i เนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับเวลาและเป็นฟังก์ชันที่ดิฟหนึ่งครั้งเทียบกับเวลาแล้วได้ฟังก์ชันไซน์ออกมานะครับ i เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับเวลาและดิฟหนึ่งครั้งเทียบกับเวลาแล้วได้ฟังก์ชันไซน์ออกมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโดยวิธีโดยรูปแบบของสมการนี้แล้วถ้าเรามีความรู้ทางแคลคูลัสบ้างเล็กน้อยเราก็น่าจะพอเดาได้เลยฟังก์ชันที่ดิฟออกมาแล้วนะหรือหาค่าอนุพันธ์แล้วนะได้ฟังก์ชันไซน์ออกมานะก็คือฟังก์ชันคอสถูกไหมครับก็คือถ้าเราดิฟคอสเราจะได้ลบไซน์นะเราดิฟคอสเราจะได้ลบไซน์เพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่า i ด้วยฟังก์ชันคอสอะไรสักอย่างหนึ่งดิฟออกมาแล้วเราจะได้ฟังก์ชันไซน์ออกมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ถ้าเราให้กำหนดให้นะกระแส i เนี่ยนะครับขึ้นกับเวลาเนี่ยมีค่าเท่ากับ i 0 cos omega t นะครับเราจะได้ว่าผมขอเพิ่มตรงนี้เป็นลบไปนิดหนึ่งนะครับเราจะได้ว่า di by dt จะมีค่าเท่ากับ dip cos ได้ลบไซน์ใช่ไหมครับแต่มีโอเมก้าอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเราจะได้ตรงนี้เป็นโอเมก้าi 0 sin omega t นะครับ omega i 0 sin omega t นะซึ่งถ้าไปเติมเข้ากับค่าความเหนี่ยวนำตัวเองได้เป็น di l di by dt นี่ก็จะมีค่าเป็น omega l นะi 0 sin omega t ซึ่งค่านี้เมื่อไปเทียบกับกฎของเคิร์ชชอฟที่เราเขียนไปแล้วก็จะต้องมีค่าเท่ากับ v 0 sin omega t ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ v 0 sin omega t เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า v 0ค่าเท่ากับ i 0 omega l ใช่ไหมครับ v 0เท่ากับ i 0 omega l เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากเรามีอุปกรณ์อยู่แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราสามารถจะบอกได้ว่าไอ้ตัว v 0ตัวนี้ก็คือความต่างศักย์ที่ตกคล่อมความต่างศักย์ที่มันตกคล่อมนะขดลวดเหนี่ยวนำอยู่เป็นความต่างศักย์ที่ตกคล่อมขดลวดเหนี่ยวนำอยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนตัวนี้ในรูปของ
รต่างศักย์ที่ต่อคอม VL นะกดคอมกดตัวเดียวนำก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราสามารถจะเห็นว่าความต่างศักย์ที่ต่อคอมกดรูปเดียวนำมีค่าเท่ากับ I 0โอเมก้า L ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือจากสมการนี้นะครับมันจะเห็นว่าเราสามารถจะเขียน VL นะหารด้วย I 0มีค่าเท่ากับโอเมก้า L ซึ่ง VL ส่วน I 0นี้มีมิติของความต้านทานใช่ไหมครับความต่างศักย์หารด้วยกระแสมีมิติของความต้านทานเพราะฉะนั้นค่าโอเมก้า L เนี่ยมีมิติของความต้านทานถ้าเขียนหน่วยของโอเมก้า L ก็จะได้เป็นหน่วยของความต้านทานนะฮะจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่เราบอกแล้วว่าขดลวดเหนี่ยวนำเนี่ยมันไม่มีความต้านทานจริงเพราะตัวขดลวดเหนี่ยวนำนี่เราถือว่าเป็นขดลวดในอุดมคติที่ไม่มีความต้านทานแต่เมื่อเรามาวิเคราะห์วงจรแล้วเราพบว่าเราสามารถจะเขียนความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของความต่างศักย์ที่ตกคล่อมกดรวดเหนี่ยวนำหารด้วยกระแสที่ผ่านกดรวดเหนี่ยวนำในลักษณะคล้ายๆกับกฎของโอห์มโดยที่มีผลคูณของโอเมก้า L ตัวนี้เนี่ยนะครับที่มีมิติของความต้านทานเราเรียกค่าโอเมก้า L ตัวนี้นะครับเราเรียกค่าโอเมก้า L ตัวนี้ว่ามีค่าเท่ากับ XLแล้วเรียกชื่อมันว่าเป็นค่าความต้านทานเชิงซ้อนนะฮะของขดลวดเหนี่ยวนำนะความต้านทานเชิงซ้อนของขดลวดเหนี่ยวนำเหตุที่เราเรียกว่าความต้านทานเชิงซ้อนเนี่ยนะครับจริงๆมีความหมายในทางคณิตศาสตร์ก็คือถ้าเราแก้สมการนี้โดยใช้คณิตศาสตร์ที่ขั้นสูงกว่านี้อีกหน่อยนึงเนี่ยนะฮะมันจะเกี่ยวข้องกับปริมาณเชิงซ้อนครับแล้ว XL ตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องกับปริมาณเชิงซ้อนแต่เนื่องจากในที่นี้เราไม่ได้ทำไปถึงตรงนั้นนะครับประเด็นของมันก็คือค่า XL ตัวนี้ไม่ได้เป็นค่าความต้านทานจริงนะครับขดลวดเหนี่ยวนำไม่ได้มีความต้านทานด้วยเหตุผลที่เราพูดถึงไปแล้วนะครับว่าขดลวดเหนี่ยวนำนี้ความต้านทานจริงมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นขดลวดเหนี่ยวนำไม่ได้มีความต้านทานค่าโอเมก้า L ตัวนี้ปรากฏขึ้นในวงจรจากผลทางคณิตศาสตร์นะจริงๆก็มีผลในทางกายภาพเหมือนกันนะแต่เบื้องต้นเนี่ยนะมันเกิดจากผลทางคณิตศาสตร์ที่ชี้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของความต่างศักย์และกระแสที่ผ่านขดลวดเหนี่ยวนำ L นี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายๆหรือเป็นไปตามกฎของโอห์มเช่นเดียวกันซึ่งทำให้ปริมาณโอเมก้า L นี้มีมิติของความต้านทานแต่มันไม่ได้เป็นความต้านทานจริงเราจึงเรียกมันว่าเป็นค่าความต้านทานเชิงซ้อนนะครับนี่มันว่าเป็นค่าความต้านทานเชิงซ้อนอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องแยกสิ่งที่เรียกว่าความต้านทานจริงและค่าความต้านทานเชิงซ้อนออกจากกัน